จอร์ดิสเลมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Enduro on the Road กันต่อนะครับเป็นนี้เป็น EP ที่2นะครับในการตะเวนเที่ยวภาคใต้กันนะฮะจาก EP แรกเนี่ยเราเดินทางมาทั้งหมด8ชั่วโมงจากกรุงเทพครับเรามาพักกันที่ชุมพรเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามกันได้เลยครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง45นะครับเมื่อคืนนอนเกือบเที่ยงคืนนั่งดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยอากาศก็สบายสบายครับก็เย็นเย็นเช้ามาเมื่อคืนก็ค่อนข้างที่จะเรือวิ่งทั้งคืนเลยนะครับเรือประมงชาวหมู่บ้านนะชาวบ้านเขาออกหาปลากันวิ่งทั้งคืนจริงครับอากาศเงียบๆนะครับจะได้ยินเสียงเรืออ๋อปับๆๆๆๆๆๆเยอะไปหมดเช้าวันที่2ครับของการเดินทางหนีโควิดช่วงซีซั่น2เดือนกุมภาพันธ์นะครับเราได้มากางเต็นท์บริเวณกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับก็จะมีพื้นที่ให้กางเป็นไม้แค่วางไว้อยู่นะครับพร้อมกับวิวด้านหน้านี่เป็นปากอ่าวที่จะออกสู่อ่าวไทยในของทะเลชุมพรนั่นเองครับนี่คือบุคคลที่บอกว่าจะตื่นมาวิ่ง6โมง7โมงนะครับไม่ไหวเมื่อเราตื่นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสำรวจพื้นที่กันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับตั้งอยู่ที่ปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองนั่นเองนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด317ตารางกิโลเมตรหรือ 198,125 ไร่นั่นเองนะครับแบ่งเป็นพื้นที่น้ำ 80% ของพื้นที่พื้นที่บก 19.5% โดยพื้นที่บกเนี่ยประกอบไปด้วยป่าชายเลน 17,378 ไร่นะครับพื้นที่ทางเกี่ยวกับเกาะเนี่ยอยู่ที่ 3,219 ไร่แล้วก็ภูเขาและอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ 11,562 ไร่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากๆสำหรับอ่าวทะเลไทยนั่นเองครับสถานที่ลานกางเต็นท์ของอุทยานถือว่าสะดวกสะอาดสบายครับห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดเลยครับแต่พื้นที่บริเวณกางเต็นท์เนี่ยจะจำกัดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้มีพื้นที่มากมายรองรับเท่าไหร่ใครจะมาต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเมื่อเราอาบน้ำเก็บเต็นท์กินข้าวตรงร้านสวัสดิการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอุ๊ดโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ศึกษาเครื่องสถานศึกษาป่าชายเลนนะครับของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็นอีกที่หนึ่งที่คิดว่าไม่น่าพลาดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงมั่งเมื่อกี้คุยกับคุณป้านะครับที่ร้านสวัสดิการเขาบอกว่าที่เนี่ยก่อตั้งเนี่ยปี2524นะครับก็กว่าถึงปัจจุบัน2564โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย30ปี40ปีองค์การกว่าจะโตได้ขนาด40ปีนะครับใช้เวลานานมากป่าโครงกลางป่าชายเลนมีความสำคัญกับชายฝั่งมากๆครับหนึ่งเป็นที่อนุบาลสัตว์เลี้ยงเป็นที่พักของนกน้ำนะฮะที่อยู่แล้วก็ปูปลาต่างๆนานาครับใช้เป็นพื้นที่วางไข่จะเริ่มเติบโตสู่ออกทะเลครับก็คือเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเลนั่นเองครับไปดูกันครับนะครับพื้นที่ในทะเลมากกว่าพื้นบกนะครับเกาะต่างๆของจังหวัดชุมพรอ่ะชุมพรมีทั้งหมด45เกาะแต่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ย41เกาะและเกาะประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพรก็อย่างเช่นเกาะนี้เลยพี่เขาเรียกว่าเกาะลังกาจิวนะเป็นเกาะประวัติศาสตร์เลยครับคือรัชกาลที่5ประพาสดูการเก็บรันนก3ครั้งตั้งแต่ปี2428 2432แล้วก็2448
นี่ครับมีจอปรอสลับอยู่หน้าถ้ำนี่เลยนะครับบนเกาะลากาจิวนะครับเกาะที่สองของที่นี่เลยครับที่ว่ามันค่อนข้างจะมีชื่อพอประมาณคือเกาะน้ำใหญ่เกาะน้ำใหญ่นี่ก็จะเป็นเกาะเกาะสัมปทานรังนกเหมือนกันรังนกแต่ที่นี่ปะการังหรือฉลามวาฬที่พี่ถามผมครับที่เขาพบเจอกันบ่อยๆครั้งมากเป็นจุดดำน้ำลึกและก็กลุ่มที่ฉลามวาฬพบบ่อยครั้งมากๆในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาครับนี่นะครับนี่เองแต่ผมเคยพบครั้งเดียว5ตัวว้าวเกาะฮะเกาะกุลาเกาะกุลาเนี่ยครับภาพตามภาพได้เลยเนาะถ้าสมมุติพักเราต้องติดต่อทางใช่ครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับที่บ้านพักก็จะมีอยู่3หลังบนเกาะเลยมีร้านอาหารมีอะไรพร้อมลานกลางเต็นท์ก็มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับนะครับและเต็นท์พี่ไม่ต้องซีเรียสเลย300บาทเครื่องนอนครบไม่ต้องแบกอะไรไปทั้งนั้นไม่ต้องแบกไปแต่ตัวไปแต่ตัว300บาทเครื่องนอนครบพัดลมให้อีก1ตัวต่อ1เต็นท์อืมเพราะที่นี่จะมีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงครับเกาะกุลาเกาะกุลาอย่างนี้คือเราต้องติดต่อก่อนใช่ครับต้องได้ก่อนเพราะที่นี่จะรับคนเข้าพักคืนนึงไม่เกิน30ท่านอ๋อแล้วมีเดือนไหนถึงเดือนไหนมั้ยครับมีปิดประมาณตั้งแต่เดือนเนี่ยกลางเดือนกุมภาถึงประมาณเดือนมิถุนาก็อ๋อใช่ก็จะประมาณนี้แล้วก็หน้าเกาะก็จะมีจุดดำน้ำใบเรือคายักเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันก็จะมีจุดดำน้ำครบวงจรอยู่แล้วไม่ต้องไปเกาะอื่นเลยไปที่นั่นคือทีเดียวจบรีแลกซ์ได้เลยเป็นไงมั่งไก่กลางดีนะดีครับผมชื่อเลยนะครับสดชื่นครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรครับนูดทางนี้เป็นตราดหัวอะไรฮะอ่าวไทยอ่าวไทยอ่าวไทยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลำน้ำเข้าไปยังชุมพรนะครับเป็นหมู่บ้านชาวเลที่กลางคืนเราได้ยินเสียงตัก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 นี่แหละครับก็อันนี้เป็นสะพานที่ถือว่าเป็นสะพานข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นสะพานแขวนเชือกนะครับไม่ใช่เป็นสะพานเฉพาะคนเดินนะครับจากทางพี่สองเจ้าหน้าที่ที่ประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับอธิบายตัวนี้เป็นป่าชายเลนที่เดิมเป็นบ่อนากุ้งนะครับเสื่อมโทรมแล้วก็ทางอุทยานมาฟื้นฟูนะครับมีความสำคัญกับระบบนิเวศวิทยามากเป็นทั้งอนุบาลสัตว์ป่าทั้งที่หลบภัยนะฮะแล้วก็ปูเวลาเขาแม้กระทั่งปลาเวลาเขาวางไข่เขาจะต้องมาตรงนี้เพื่อที่จะเป็นแหล่งอนุบาลเพราะเขาแข็งแรงเขาก็จะไปสู่ทะเลนะครับถือว่าป่าชายเลนมีความสำคัญเป็นป่าไม้กงกลางครับไม้กงกลางก็จากที่ฟังที่คุยก็คือในช่วงปี2524นะครับก่อตั้งที่อุทยานแห่งนี้นะฮะใช้เวลา64นะ24 64 24 24 3 4 5 6 50ปีนะครับเอ้ย40ปีก็กว่าจะได้ขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลานานมากช่วยกันอนุรักษ์กันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนี่สิเหรอมีค่อยๆดูไปตัวใหญ่เขาเรียกปูอะไรนะปูนิบอีปิจุดที่เรายืนอยู่นี้นะครับก็คือจุดที่บริเวณเรียกว่าอ่าวปากคลองนะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำนะครับมาบรรจบกับทะเลหรือที่เรียกว่าน้ำกลอยครับอิทธิพลของการไหลของน้ำจืดนะครับมาบรรจบกับทะเลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสันดอนสันโคลนนะครับที่เราเรียกว่าป่าชายเลนนั่นเองครับป่าชายเลนจะเจอส่วนมากในบริเวณที่มีน้ำจืดกับน้ำทะเลมาสัมผัสกันครับและพันธุ์ไม้ก็จะเป็นพวกแสมกงกาลำพูทะเลนะครับเป็นที่พักอาศัยของสัตว์น้ำต่างๆนั่นเองถ
ือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่ใครอยากจะไปเที่ยวภาคใต้ตอนล่างที่ไกลๆนะครับอยากจะพักก่อนมาจากกรุงเทพแล้วระหว่างทางจะพักที่ไหนผมขอแนะที่นี่เลยครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรมากางเต็นท์ได้ครับวันนี้ Enduro on the Road ขอลาไปก่อนครับเรายังมีอีกหลายวันหลายทริปเลยนะครับอีกทั้ง 4-5 ทริปจะไปเที่ยวที่ไหนนอนยังไงกินอะไรอย่าลืมติดตามกันวันนี้กระผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ